ทัพช้างศึกครับเดินทางไปถึงเอสโตเนียเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องครับตามไปถึงฟีฟ่าเดย์ในเดือนตุลาคมนี้นัดที่2เจอกับเอสโตเนียนะครับซึ่งจะแข่งขันกันวันนี้5ทุ่มบ้านเรานะครับหลังจากที่นักเตะได้เดินทางถึงเอสโตเนียแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายเรียบร้อยครับก็ลงสนามฝึกซ้อมที่สนามมาเจมสเตเดียมครับในกรุงทาลินประเทศเอสโตเนียนะฮะด้วยสภาพอากาศครับจากภาพได้เห็นเลยว่าหนาวแน่นอนนะฮะสภาพอากาศเนี่ยมีรายงานออกมาบอกว่าที่เอสโตเนียเนี่ยหนาวไม่แพ้กับจอร์เจียหนาวกว่าด้วยซ้ำนะฮะคือด้วยภูมิศาสตร์เนี่ยเอสโตเนียเขาอยู่สูงกว่าจอร์เจียอยู่เหนือกว่าใช่แล้วพอเมื่อวานแอบเข้าไปเช็คเหมือนกันนะครับคือจอร์เจียตอนที่เราไปอ่ะ11องศาใช่ไหมเมื่อวานแอบเข้าไปเช็คที่เอสโตเนียว่าเท่าไหร่เลขตัวเดียวนะคะคุณ7องศา8องศามีรายงานว่าเมื่อวานนี้ครับที่นักเตะไทยซ้อมเนี่ยจากภาพที่เห็นเลยเนี่ยอากาศเนี่ยอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเวลาการฝึกซ้อมครั้งแรกนะฮะซึ่งมาโน่บ็อกกิ้งครับก็ได้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งในเซสชั่นแรกนะครับโดยบริษัทพาราก็กล่าวว่านักเตะทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วครับสำหรับการฝึกซ้อมแล้วก็เดินทางมาถึงก็ได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็มีการพูดคุยกันในทีมครับว่าให้ลืมความพ่ายแพ้ในเกมแรกออกไปแล้วก็กลับมาสู้กันใหม่อยากจะทำให้ดีมากขึ้นในเกมนี้นะครับส่วนธีรศักดิ์เผยพิมายครับกองหน้าดาวรุ่งจากการท่าเรือก็บอกว่าพวกเราก็ตั้งใจซ้อมอย่างเต็มที่แล้วก็เอสโตเนียเป็นทีมที่ดีแล้วก็เป็นทีมในทวีปยุโรปด้วยดังนั้นเนี่ยทุกคนก็พร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีสุดเพื่อเป้าหมายอยากจะคว้าชัยชนะให้ได้นะครับส่วนการแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวานนี้ครับทีมชาติไทยก็ส่งมาโน่บ็อกกิ้งครับแล้วก็กฤษฎาการ์แมนกัปตันทีมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแถลงข่าวนะครับโดยก็ได้ทำการขอบคุณเอสโตเนียครับที่เชิญทีมชาติไทยเนี่ยเดินทางมาอุ่นเครื่องที่นี่นะครับมาโน่บอกว่าสิ่งที่โฟกัสครับก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเกมที่แพ้จอร์เจีย 8-0 นะครับโดยมาโน่เนี่ยบอกว่าเกมที่แล้วครับไม่ใช่เกมที่ดีสำหรับเราเลยมีหลายปัจจัยที่เราเนี่ยไม่เอามาเป็นข้ออ้างไม่ว่าจะได้นักเตะที่ไม่ได้ฟูลทีมไม่ได้มาตามที่เราต้องการหรืออากาศที่หนาวทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างตอนนี้เนี่ยเราต้องมีสมาธิแล้วก็เน้นวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของเรามากกว่าเพื่อให้ได้มีผลการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับมาโน่บอกว่าเอสโตเนียเป็นทีมที่ดีครับแล้วก็เล่นได้ดีมากในเกมที่ผ่านมาตามที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยผลการแข่งขันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ารูปแบบการเล่นของเอสโตเนียดีมากๆแต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเราโฟกัสไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องของทีมเราเองต่างหากแล้วก็พยายามจะทำผลงานให้ดีขึ้นในเกมที่อากาศก็เป็นปัจจัยหนึ่งเราพยายามจะปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่หนาวแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันหนาวกว่าจอร์เจียแต่เราก็พยายามปรับตัวให้ได้แล้วก็เล่นฟุตบอลตามในแบบที่เราถนัดแล้วก็มั่นใจว่าเราน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเกมที่แล้วนะครับค่ะหลังจากมาโน่บอกว่าหลังจากที่เราวิเคราะห์กันแล้วว่าเกมที่แล้วเนี่ยรวมถึงเกมจากเอสโตเนียด้วยเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแผนการเล่นก็ต้องรอดูในเกมนี้ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมเต็มที่หรือไม่อย่างไรและแน่นอนครับไม่ว่าใครจะได้ลงสนามเนี่ยก็ต้องทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องการเดินทางครับมาโน่ก็บอกว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยที่โอ้โหหลายต่อเหลือเกินเดี๋ยวมีรถบัสมีนั่งเรือกลับหรือก็ตามเนี่ยมาโน่ว่าอันนี้คือทางการทางที่ดีที่สุดแล้วที่สมาคมเนี่ยจัดให้นะครับซึ่งไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับเพราะว่าเรามาถึงเอสโตเนียตั้งแต่2วันก่อนมีเวลาได้ปรับตัวได้ฟื้นฟูร่างกายก่อนลงซ้อมทุกคนก็กลับมามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้วมีนักเตะในทีมเพียงคนเดียวที่ป่วยแต่นอกนั้นเนี่ยทุกคนก็พร้อมสมบูรณ์ทุกคนนะครับซึ่งก็น่าจะได้เห็นวิธีการเล่นหรือว่าตัวผู้เล่นที่ต้องรอดูว่ามาโน่จะจัดทัพอย่างไรในคืนนี้นะฮะค่ะส่วนกัปตันทีมชาติไทยอย่างกฤษฎาการ์แมนครับออกมาบอกว่าผมว่าสิ่งที่เราต้องแก้ไขอย่างแรกคือนัดที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มของตัวเองแพ้แบบหมดรูปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยห่างจากทีมยุโรปมากแค่ไหนและต้องทำอย่างไรเพื่อลดช่องว่างตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งกฤษฎาบอกว่าเอสโตเนียมีนักเตะที่มีคุณภาพอยู่แล้วครับนักเตะส่วนมากเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ก็มีกองหน้าอย่างเฮลี่อานิเยครับที่เคยมาเล่นให้กับเมืองทองเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับได้มาเล่นฟุตบอลที่นี่เนี่ยท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวไม่เหมือนบ้านเราแต่ก็ถือว่ายังสบายดีอยู่แล้วก็อาจจะเหนื่อยสักเล็กน้อยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความพร้อมของทีมชาติไทยนะฮะโดยโปรแกรมนัดวันนี้นะครับเราจะเจอกับเอสโตเนียครับที่สนามอาร์เลคอกอารีนาครับวันที่17ตุลาคมเวลา5ทุ่มบ้านเราก็เป็นฟีฟ่าเดย์เป็นอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนจะถึงภารกิจหลักก็คือเจอกับจีนใช่ค่ะซึ่งถ้าไปดูอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งนะคะอันดับโลกของไทยเนี่ยดีกว่าเอสโตเนียอยู่ประมาณ 2-3 อันดับนะเพราะฉะนั้นก็ด้วยถ้าดูตามอันดับโลกเนี่ยเราสู้ได้และ Head to Head เนี่ยเจอเอสโตเนียมา2ครั้งเราเสมอ1ชนะ1ค่ะแล้วผลงานของเอสโตเนียในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกคือตอนนี้ก็หมดสิทธิ์ละกับการเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็ถือว่าเป็นเกมสุดท้ายที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะได้เตรียมความพร้อมมาดูกันซิว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงกันต่อนะคะเพราะว่าในเกมต่อจากนี้มันมีแต่เกมมหาโหดทั้งนั้นนะมันลองทีมไม่ได้แล้วใช่อันนี้เกมนี้อาจจะเป็นการลองทีมลองผู้เล่นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเกมต่อไปคือ
เมเจอร์ทัวร์นาเมนต์แล้วมันต้องจัดเต็มแล้วแล้วก็เชื่อว่านักกีฬานะคะที่ผ่านเรื่องราวดราม่ามรสุมต่างๆตั้งแต่ตอนมีการประกาศรายชื่อไม่ใช่เพียงแค่นักกีฬานะทีมงานสตาฟโค้ชด้วยนะคะตอนนี้น่าจะรวมน้ำหนึ่งเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันมากแหละแล้วก็หวังนะคะว่าแฟนๆกีฬาชาวไทยเวลาได้เห็นเกมค่ำคืนวันนี้น่าจะใจชื้นกันมากขึ้นไหมนักกีฬาก็น่าจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองในสนามอย่างเต็มที่แหละเพื่อทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้มีความสุขคือคนหน้างานเนี่ยน้องๆในภาพรวมถึงทีมงานซัพพอร์ตมาโน่หรือผู้ช่วยทุกคนเต็มที่หมดใช่ค่ะคือไปถึงหน้างานแล้วเนี่ยจะไม่มันก็อย่างที่มาโน่บอกไม่มีข้ออ้างแล้วจะเรียกตัวมาไม่เต็มหรือว่าอากาศที่หนาวแล้วก็ตามเนี่ยมือทำการบ้านแล้วก็เตรียมความพร้อมไปอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหน้างานก็เต็มที่เพียงแต่ว่าหลังจากนี้ครับมันก็เป็นโอกาสดีที่ทำให้มาโน่ได้เห็นผู้เล่นที่ปกติอาจจะไม่ค่อยได้เรียกมาแต่เรียกมาในครั้งนี้เนี่ยถ้าฟอร์มดีต่อเนื่องก็อาจจะติดทีมไปในเกมเจอกับจีนก็เป็นไปได้แล้วก็นักเตะหลายคนที่เพิ่งจะมีโอกาสก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกก็ถ้ามองในแง่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องๆนะคะเพราะว่าการฝึกซ้อมในระดับทีมชาติกับในสโมสรเนี่ยมันก็จะมีวิธีการฝึกซ้อมที่ไม่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะสำหรับนักเตะช้างศึกทีมชาติไทยที่ได้เดินทางไปแข่งขันที่เอสโตเนียแล้วก็ที่จอร์เจียแม้ว่าอย่างเกมกับจอร์เจียเนี่ยเราจะแพ้เขาไปถึง8ลูกแต่มันก็ได้เห็นน่ะอย่างที่กฤษฎากาแมนก็ได้บอกเองว่ามันได้เห็นจริงๆว่าความแตกต่างระหว่างฟุตบอลในระดับของยุโรปที่เขากำลังยังมีลุ้นนะคะกับการไปแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบสุดท้ายกับเราเนี่ยมันห่างกันขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงอ่ะเรามีความฝันว่าเราอยากจะไปฟุตบอลโลกเราอยากจะเป็นอันดับต้นของเอเชียเราก็ต้องพัฒนาจากตรงนี้ก่อนนะฮะก็ถือว่าเป็นช่องว่างที่ยังห่างพอสมควรแต่ว่าทำให้นักเตะไทยก็อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าอยากจะพัฒนาขึ้นเนี่ยต้องเล่นแบบไหนนะครับซึ่งก็คืนนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาโน่เนี่ยจะจับตัวแบบไหนนะถูกต้องจะมีการโรเตชันหรือว่าจะใช้ผู้เล่นที่ดีสุดลงไปเพราะว่าผลการแข่งขันก็อาจจะกู้ศรัทธาแฟนบอลได้บางส่วนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอติดตามชมติดตามเชียร์กันนะคะวันนี้ค่ำคืนวันนี้ 5:00 นนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนสนามข่าวเช้านำเอาผลการแข่งขันแล้วก็เรื่องราวหลังเกมมาฝากกันนะคะว่าช้างศึกทีมชาติไทยเป็นอย่างไรแล้วก็หลังจากจบภารกิจเนี่ยเชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยก็จะรีบเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนั่งเรือก่อนไปที่ฟินแลนด์แล้วก็ขึ้นเครื่องจากฟินแลนด์ต่อไปที่โดฮาที่กาตาร์แล้วก็ค่อยนั่งเครื่องจากกาตาร์กลับมาไทยนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องกลับไปรับใช้สโมสรกันถูกต้องครับ